ก็ก่อนอื่นนะต้องขอบคุณท่านทูตนะครับวีรชัยพลาสัยนะครับแล้วก็ภริยาที่ได้มาต้อนรับเราตั้งแต่นัดแรกที่มาฮอลแลนด์ขึ้นเครื่องกับทีมชาติฮอลแลนด์นะครับก็ความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นไทยยังไงก็คนไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองยังไงก็ระลึกถึงกันเสมอให้ความช่วยเหลือเชื่อกูลกันเสมอขอบคุณครับส่วนที่ประสบการณ์ที่มาฮอลแลนด์ครั้งนี้ก็คือจะมีรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของฮอลแลนด์นะคือรู้สึกไปเป็นโค้ชอยู่บ้านเรามิสเตอร์วิกนะวิกเตอร์เฮอร์มันแล้วก็ประสานกับท่านนายกวรวีว่าก่อนที่จะไปวอร์คัพที่แคนาดาอยากให้ได้เจอกับบรรยากาศสภาพอากาศสนามนะยอดเทียมในยุคที่ในยุโรปแล้วก็ฟุตบอลที่ยุโรปเขาเล่นกันยังไงนะครับเลยเป็นโครงการขึ้นมาแล้วได้รับความชอบจากคุณผู้การทีมนะคุณเดินพันคุณแป้งเดินพันล่ำซำและกลุ่มสตาร์โค้ชเดินทางมา1เดือนเต็มนะครับก็ถ้าพูดอย่างภาษาบ้านๆคือสมบุกสมบันพอสมควรนะสภาพอากาศที่ไม่เคยเจอหิมะตกอากาศเย็นนะครับเด็กก็ได้แรกๆมาอาจจะปรับสภาพแย่ยากหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้อยู่สัก2อาทิตย์ก็ดีขึ้นแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้สไตล์ฟุตบอลในยุโรปเยอรมันฮอลแลนด์เนี่ยว่าเขาเล่นกันยังไงเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนทัศนคติเคยเล่นง่ายๆสบายๆมาเจอตัวใหญ่ยักษ์ชนเนี้ยมันก็ต้องปรับตัวเล่นแล้วก็ทำได้ดีพอสมควรก็ทราบว่าดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะดีขึ้นเรื่อยๆฮะนะก็จากสตาฟโค้ชนะที่ช่วยกันทำงานนะไม่ว่าจะเป็นท่านที่จันชันวิทย์ผลชีวินนะโค้ชหนึ่งหรือแม้กระทั่งจากฟีฟ่าส่งมานะครับเป็นผู้หญิงนะวิทยากรชื่อโฮปนะก็ได้มาช่วยแนะนำนะสิ่งที่ขาดต่างๆก็ช่วยเติมเต็มนะเด็กก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะก็ตอนแรกหนูเองไปชมอยู่2นัดนะคะที่อัลมาโลนั่นครั้งแรกเลยแล้วก็ล่าสุดที่อัมสเตอร์ดัมที่ได้ไปเชียร์แล้วก็ดูการแข่งขันมาก็ขนาดเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่สิ่งสำคัญใช่ไหมคะในการเล่นอยู่ที่เทคนิคใช่ไหมคือจริงๆท่านทูตวีรชัยก็พูดไว้วันแรกนะก็แนะนำก็เป็นข้อคิดที่ดีอย่างเช่นเขารถ10ล้อเรารถเล็กเนี่ยถ้าจะไปวิ่งแข่งบนทางโล่งๆเงี้ยเราเสร็จเขาแน่แล้วเราต้องทำไงให้เขามาในทางแคบๆหรือไม่ก็ทำอะไรที่ให้เขาเล่นลำบากอย่าให้เขาเล่นในสไตล์ของเขาอย่างเช่นเขาลูกกลางอากาศตัวใหญ่ลูกกลางอากาศดีเราก็อย่าไปโยนใส่เขาหรือว่าเขาเบียดปะทะชนแข็งแรงเราก็อย่าชนแล้วก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นได้แต่เราก็ต้องเร็วกว่าเขาใช่ไหมคะก็คือเราก็เอาความเร็วแล้วก็การเคลื่อนที่คล่องตัวเนี้ยมาชดเชยมาทดแทนค่ะแล้วไม่ทราบถ้าไปแคนาดานี่เราจะต้องแข่งกับใครคะแคนาดานี่คือแบ่งสายมาแล้วก็มีนอร์เวย์นะฮะเยอรมันแล้วก็ไอริโคสนะก็3ทีมนะ3ทีมคือเอา2ทีมนี้เข้าแน่ๆแล้วก็ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะเข้าน่าจะ2ถึง4ทีมยังไม่มั่นใจนะครับก็เราจะหวังว่าคงก็อาจจะลุ้นตรงนั้นเพราะว่าทีมนอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยแทบจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปนะในที่เรารู้สึกจะเป็นอันดับ1อันดับ2ของยุโรปเลยค่ะนะก็เป็นสิ่งที่ก็ถึงว่าลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ายอมแพ้ก็ทำให้ดีที่สุดนะคือหวังว่าอาจจะไม่ต้องเสียประตูเยอะนะถ้าจะแพ้นะแต่ถ้าสมมติเสมอได้ก็ถือเป็นโชคดีค่ะแต่หนูว่ามาถึงระดับนี้ก็เก่งแล้วนะคะที่ว่าได้รับการคัดเลือกเข้าไปร่วมการแข่งขันด้วยครับมีประเทศอื่นอีกไหมคะจากเอเชียของเราที่ได้เข้าร่วมเอเชียจะมีเดี๋ยวนะฮะจะมีเกาหลีญี่ปุ่นและน่าจะจีนออสเตรเลียค่ะแต่เราไม่เจอเหรอเขาคือเขาจะแบ่งเป็นแยกไปแล้วเอเชียแยกเอเชียก็จะเราก็จะไปอยู่สายคลักกันไปยุโรปแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็เอเชียค่ะ
และอาจารย์เป็นหนึ่งในโค้ชใช่ไหมคะที่มาในครั้งนี้คือผมมาช่วงมาตอนหลังมาช่วยดูแลเรื่องผู้รักษาประตูเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าต้องมีอะไรที่ใหม่ๆนะครับที่จะต้องมาสอนน้องแล้วก็ต้องเจอต้องมาประเมินอย่างเนี้ยเรามาปุ๊บเนี่ยกลับไปทำการบ้านไปประเมินสถานการณ์แล้วว่าที่เราต้องเจอเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นเราต้องเจอลูกกาอากาศแน่นอนเขาโยนใส่แน่นอนโยนใส่กองหลังเราตัวเล็กเนี่ยผู้สาวตัวต้องออกไปช่วยนะครับช่วยในลูกกาอากาศระดับค่ะแล้วโกของเราก็สูงใช่ไหมคะก็มีสูงอยู่สองคนค่ะสองคนแล้วก็ยังมีอยู่ที่นี่คนหนึ่งนะครับแล้วอยู่ที่เมืองไทยอีกสองคนนะก็พร้อมที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนว่าคนไหนที่จะเหมาะสมสุดก่อนที่จะไปแคนาดาค่ะแล้วอากาศแคนาดาที่เราจะไปแข่งนี่เป็นยังไงคะเท่าที่ติดตามนะเท่าที่ณตอนนั้นเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาอากาศไม่น่าจะต่ำกว่าน่าจะเป็นเลข2ตัวนะหรือว่าประมาณ15 16องศาประมาณก็ไม่หนาวถึงขนาดอย่างนี้ไม่ถึงกับ2องศา0องศาหรือติดลบอะไรเงี้ยถ้ามีลมที่นี่พวกมีลมพวกติดลบทันทีต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ว่าความจริงแล้วมาที่เลือกเนเธอร์แลนด์มาอุ่นเครื่องนะคะก็ทำให้คนไทยที่นี่ก็หายคิดถึงบ้านก็จริงๆอ่ะอันนึงที่ฝากขอบคุณก็คนไทยที่อยู่ที่ฮอลแลนด์นะไม่ว่าบอลไทยจะผลเป็นยังไงไม่รู้เชียร์แบบเชียร์ด้วยความรักชาติจริงๆเป็นกำลังใจบางทีเราต่างบ้านต่างเมืองนะภาษาเดียวกันแล้วก็อาหารการกินมีอยู่วันที่ไปวัดไทยที่อัมสเตอร์ดัมนะฮะมีความประทับใจมากหลวงพ่อแล้วก็คนไทยที่ไปร่วมกันเหมือนกับบรรยากาศประเทศไทยเมื่อสัก30 20 30 40ปีที่แล้วไปรวมกันทุกคนข้าวหม้อนึงข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมกันดูแลคนไทยแถมมีดนตรีให้อีกมีดนตรีให้ก็เข้าใจว่าคนไทยที่มาต่างแดนเนี่ยพอได้เจอคนไทยด้วยกันก็มีความสุขอยู่แล้วค่ะเรายินดีที่จะเติมเต็มให้แล้วก็มีอะไรที่จะให้เป็นกระบอกเสียงหรือช่วยเหลือนะฮะก็จะคิดถึงระลึกถึงในสิ่งนี้คนเรารู้บรรยากาศเลยว่าจากบ้านไกลเนี่ยขนาดจากแค่เดือนนึงมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอสมควรแล้วที่บางคนจะต้องมาอยู่กันเป็นหลายปี5ปี10ปีเนี่ยเข้าใจเลยครับใช่ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ